รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณพ่อกับทีมงานในการไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับนกปักษาสวรรค์ที่รัฐปาปัวตะวันตกบนเกาะนิวกินีของประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งมีเรื่องราวและภาพประกอบมาให้ชมมากมายของนกปักษาสวรรค์บนเกาะไวเกียวทั้ง2ชนิดนะคะได้แก่นกปักษาสวรรค์แดงและนกปักษาสวรรค์วิลสันคุณพ่อได้เล่าให้ฟังในตอนที่แล้วว่าในเช้าวันนี้จะเข้าไปนั่งบังไพรดูนกปักษาสวรรค์วิลสันตัวผู้เลือกคู่เป็นวันที่2ขอคุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังต่อสิคะก็ในตอนที่แล้วนะพ่อกับทีมงานเข้าไปนั่งบังไพรเพื่อไปดูนกปักษาสวรรค์วิลสันตัวผู้เนี่ยปัดกวาดลานเลือกคู่เพื่อให้สะอาดดูสวยงามเพื่อเชื้อชวนตัวเมียเนี่ยให้มาเยือนแล้วก็ให้ตกลงใจเป็นคู่และพ่อก็เห็นนกปักษาสวรรค์วิลสันตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยบินมาเกาะอยู่ต้นไม้ข้างลานเลือกคู่เพียงครู่เดียวแล้วก็บินออกไปแล้วกลับมาไหมคะเป้สงสารตัวผู้นะคะที่อุตส่าห์ออกจากรังแต่เช้าเพื่อมากวาดลานให้สะอาดเพื่อต้อนรับตัวเมียเรายังไม่รู้แน่ชัดนะถึงพฤติกรรมของการเลือกคู่ของนกปักษาสวรรค์วิลสันเนี่ยว่าจะจบลงอย่างไรเพราะว่ายังไม่ได้มีการศึกษาอย่างละเอียดอย่างแน่ชัดมาแล้วดังนั้นเราจึงบอกไกด์ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะขอมานั่งบางไพรเพื่อดูนกปักษาสวรรค์ตัวผู้เนี่ยเลือกคู่อีกครั้งหนึ่งเพราะอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปได้กับท่านผู้ชมก็ติดตามผลการเลือกคู่ด้วยความตื่นเต้นนะคะขอคุณพ่อช่วยเล่าต่อได้เลยค่ะพวกเราเดินทางออกจากที่พักเวลา 4:30 เช่นเมื่อวานเพื่อให้ไปถึงบางไพรก่อนสว่างก่อนที่นกปักษาสวรรค์วิลสันตัวผู้จะมายังลานเลือกคู่เราถึงที่หมายเข้าไปนั่งในบางไพร 5:30 ซึ่งเริ่มจะสว่างทำให้เห็นลานเลือกคู่ห่างออกไปเพียง10เมตรบนลานมีใบไม้ทั้งสดและแห้งร่วงหล่นจากต้นไม้ที่ขึ้นอยู่รอบๆลานซึ่งจะต้องเป็นภาระของนกปักษาสวรรค์วิลสันตัวผู้ที่จะเก็บกวาดใบไม้ออกไปจากลานทั้งหมดก่อนที่นกตัวเมียจะปรากฏตัวขึ้นซึ่งก็เป็นไปดังที่เราคิดไว้เมื่อถึงเวลา6โมงกว่าเล็กน้อยนกปักษาสวรรค์วิลสันตัวผู้ตัวเดิมกับที่เราเห็นเมื่อวานก็โผล่ออกมาจากพงไม้ข้างลานอย่างเงียบๆแล้วเริ่มจิกใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนลานออกไปจากลานซึ่งใช้เวลานานพอสมควรเพราะวันนี้มีใบไม้มากกว่าเมื่อวาน
อาจเป็นเพราะเมื่อคืนมีลมแรงพัดพาใบไม้ร่วงหล่นจากต้นไม้มากกว่าปกติแต่วิลสันตัวผู้ตัวนี้ก็ไม่ได้ย่อท้อก้มหน้าก้มตาจิกใบไม้เหวี่ยงออกไปให้พ้นลานเราคิดข้างนกตัวผู้ว่าวันนี้ตัวเมียน่าจะประทับใจในความขยันและเอาใจใส่ของตัวผู้จนยอมเป็นคู่ด้วยแต่โชคไม่เข้าข้างทั้งพวกเราและนกตัวผู้เพราะมีฝนตกลงมาหนาเม็ดตอน7โมงเช้าและไม่มีท่าว่าจะหยุดง่ายๆเนื่องจากบางไพรไม่มีหลังคาเราจึงรีบเบินฝ่าฝนในระยะ100เมตรไปขึ้นรถเพื่อหลบฝนไกด์บอกว่านกวิลสันตัวผู้ก็จะกลับไปรังและในช่วงบ่ายอาจจะมาอีกซึ่งเรามีกำหนดการที่จะไปตามหานกถิ่นเดียวชนิดอื่นๆของปลาปัวต่อไปเสียดายนะคะที่ฝนตกลงมาทำให้เฝ้าดูนกปักษาสวรรค์วิลสันตัวผู้เลือกคู่ต่อไปไม่ได้พวกเราก็เสียดายมากเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีที่วันก่อนนั้นน่ะเราได้ภาพของนกปักษาสวรรค์วิลสันตัวผู้เนี่ยได้มากพอสมควรเหมือนกันหลังจากนั้นคุณพ่อกับทีมงานมีกิจกรรมอะไรต่อคะเราก็นั่งรถดูเมืองไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งฝนหยุดตกเนี่ยในราว9โมงเช้าไกด์ก็นำเราเข้าไปที่ศาลากลางของเมืองนี้แล้วก็ที่ศาลากลางนั้นมีสนามกว้างใหญ่มากอยู่ข้างหน้าเราก็พบนกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเดินหาอาหารอยู่ในสนามนั้นก็เข้าไปจอดรถเขาถ่ายนกกลุ่มนั้นอยู่มีนกชนิดอะไรบ้างคะพบ2ชนิดนะชนิดแรกก็คือ Australian White Ibis ถ้าตั้งชื่อภาษาไทยก็น่าจะเป็นนกช้อนหอยขาวออสเตรเลียมีขนาด 65-75 ซมก็เป็นทั้งนกอพยพจากออสเตรเลียและนกประจำถิ่นแต่ตัวที่เราพบนั่นน่ะเป็นนกไวออนส่วนอีกชนิดเป็นนกเป็ดน้ำได้แก่ราชาเชลดักถ้าให้ชื่อภาษาไทยก็น่าจะเป็นนกเป็ดน้ำราชามีขนาด48เซนติเมตรเป็นนกประจำถิ่นนะพบทั่วไปตามพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยแล้วตัวที่เราพบเนี่ยเป็นนกตัวเต็มวัยนก2ชนิดนี้พบในตัวเมืองและนอกเมืองเนี่ยพบนกอะไรบ้างคะได้ซ้ำกับนก2ชนิดนี้ไหมคะก็นอกเมืองตามชายป่าเนี่ยนะเราได้พบนกอีกหลายชนิดแล้วก็ไม่ซ้ำกับ2ชนิดที่พบในเมืองตามไปชมนะครับว่าเราได้พบนกอะไรบ้างในช่วงบ่ายไกด์นำเรานั่งรถไปที่ชายป่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเส้นทางที่นกส่วนใหญ่จะบินกลับรังในตอนเย็นเรานั่งรออยู่ในรถคู่ใหญ่พอบ่ายแก่ๆก็เริ่มมีนกชนิดต่างๆบินผ่านมาทำให้พวกเราคึกคักขึ้น
ยกกล้องขึ้นถ่ายภาพกันตลอดเวลามีบรรยากาศการถ่ายภาพนกมาให้ชมด้วยครับนกชนิดแรกที่พบคือ Sulfur Crested Cockatoo หรือนกกระตั้วหงอนเหลืองเป็นนกกระตั้วขนาดใหญ่ลำตัวยาว 44-55 เซนติเมตรขนสีขาวทั้งตัวมีหงอนยาวสีเหลืองส่วนใหญ่พบในออสเตรเลียและเกาะนิวกินีไม่พบในไทยมีอายุไข 20-40 ปีในธรรมชาติแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงจะมีอายุยืนถึง70ปีจึงมีคนนิยมนำไปเลี้ยงนกชนิดต่อไปที่พบได้แก่ Long Tail Honey Buzzard หรือเหยื่อผึ้งหางยาวมีขนาด 51-61 เซนติเมตรกินแมลงโดยเฉพาะผึ้งเป็นอาหารหลักเป็นนกถิ่นเดียวของนิวกินีไม่พบในไทยเคยพบมาแล้วที่นิมบอแครงบนเกาะนิวกินีและคราวนี้มาพบอีกบนเกาะไวเกียวหลังจากนั้นได้พบนกแอ่นฟ้าซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Tree Swift ชนิดหนึ่งคือ Mustache Tree Swift ถ้าให้ชื่อไทยก็น่าจะเป็นนกแอ่นฟ้าหนวดพบบนเกาะนิวกินีและเกาะใกล้เคียงแต่ไม่พบในไทยเป็นนกแอ่นฟ้าขนาดใหญ่ 28-30 เซนติเมตรผมได้พบนกกระตั้วหรือคอกระตู2ชนิดของปาปัวชนิดแรกคือ Sulfur Crested Cockatoo นกกระตั้วหงอนเหลืองซึ่งได้เล่าให้ฟังไปแล้วส่วนอีกชนิดได้แก่พามคอกกระตูหรือนกกระตั้วพามมีขนาดใหญ่กว่าคือ 51-63 เซนติเมตรพบบนเกาะนิวกินีเกาะใกล้เคียงและที่แหลมเคปยอร์กในออสเตรเลียแต่ไม่พบในไทยนกชนิดต่อไปที่พบเป็นนกถิ่นเดียวของนิวกินีทั้งตัวผู้และตัวเมียบินผ่านผมไปเกาะที่ต้นไม้ไกลออกไปบาฮาไกด์ท้องถิ่นชี้ตามไปและบอกให้ผมพยายามถ่ายภาพให้ได้เพราะอยู่พร้อมกันทั้งตัวผู้และตัวเมียผมใช้ซูม 100-400 มิลลิเมตรของกล้อง Canon 7D Mark II ถ่ายได้เพียง2ภาพนกทั้งคู่ก็บินจากไปปาฮาบอกว่าเป็นนกแก้วชื่อ Ecretus Parrot ขนาด38เซนติเมตรมีลักษณะแตกต่างจากนกแก้วทั่วไปคือตัวผู้กับตัวเมียมีสีต่างกันนกตัวขวาในภาพคือตัวผู้มีสีเขียวมรกตปากสีส้มส่วนตัวเมียมีสีแดงปากสีดำกินผลไม้เป็นอาหารหลักพบบนเกาะนิวกินีและเกาะใกล้เคียงตลอดจนทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเป็นนกแก้วซึ่งมีผู้นิยมซื้อไปเลี้ยงเพราะมีสีสันสวยงามทั้งตัวผู้และตัวเมียและเรียนคำพูดของมนุษย์ได้มีอายุไข 30-40 ปีผมได้เคยเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปแล้วเกี่ยวกับนกเงือกชนิดเดียวของเกาะนิวกินีคือ Blythe Hornbill หรือปาปวน Hornbill ซึ่งผมพบที่นิมโบแครงบนเกาะใหญ่นิวกินีและได้มาพบอีกครั้งหนึ่งบนเกาะไวเกียวซึ่งพบตัวผู้และตัวเมียคู่หนึ่งบินอยู่ด้วยกันในภาพนี้ตัวบนคือตัวผู้ส่วนอีกภาพหนึ่งพบตัวเมียเกาะอยู่บนต้นไม้ในป่าข้างทาง